เดี๋ยวๆก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยข้อที่11บทฝึกหัดที่ 4.1 จากรูปต่อไปนี้นะครับกำหนดให้มุม ACB เป็น1ใน3ของขนาดของมุม ACD Dog นะครับก็คือมุมนี้นะครับมีขนาดเป็นแค่1ใน3ของมุมใหญ่ก็คือ ACD จงหาว่า BCD คือมุมนี้นะครับมีขนาดกี่องศาในภาพนะครับเขากำหนดเส้นตรงมาให้2เส้นก็คือเส้นตรง L กับเส้นตรง M ในขนานกันมีจุดนะครับ AB CD Dog นะครับลากเส้นเชื่อมกันแบบนี้มีมุมตรงนี้20องศาตรงนี้70นะครับก็ทำคล้ายๆเดิมเลยถูกไหมนะครับเจอโจทย์ลักษณะแบบนี้เราก็ลากเส้นถูกต้องนะครับลากเส้นขนานกันกับลากเส้นขนานกับเส้นตรง L กับอะไรครับกับเส้นตรง M ผ่านจุด C-cat ด้วยพอเราลากแบบนี้ปุ๊บนะครับเราจะเห็นได้เลยว่ามี CD Dog เนี่ยมาตัดเป็นเส้นตัดทำให้มุมนี้ต้องเป็นมุม20องศาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นมุมเราอาจจะตั้งชื่อตรงนี้ซะหน่อยว่าเป็นชื่อ E แล้วกันนะครับเป็นจุด E เพราะฉะนั้นมุมชื่อว่ามุม DCE เนี่ยต้องเป็นมุม20องศาด้วยเนื่องจากว่าเป็นมุมแย้งนะครับในมุมลองเดียวกันนะครับเรามองรูปล่างบ้างตัวนี้70ถูกไหมตรงนี้ก็ต้องเป็น70องศาด้วยมีอะไรครับในมุมลองเดียวกันมีAC มาเป็นเส้นตัดนะครับก็จะได้ว่ามุม ACE เนี่ยต้องเท่ากับ70องศาด้วยเพราะเป็นมุมแย้งเช่นเดียวกันพอได้แบบนี้ออกมาปุ๊บสามารถหามุม ACD Dog ได้แล้วนะครับดังนั้นมุม ACD Dog เนี่ยเกิดจาก2มุมรวมกันก็คือมุม ACE นะครับบวกอยู่กับมุม DCE ก็ได้นะครับรวมกันเท่ากับ90องศานะครับมุมใหญ่เนี่ยเท่ากับ90องศาแต่ว่ามุมเล็ก ACB โจทย์กำหนดมุม ACB มาให้ ACB เท่ากับ1ใน3ของมุม ACD ก็เท่ากับ1ใน3คูณอยู่กับ90องศาตอบเท่ากับ30องศาถูกต้องนะแต่ยังไม่ใช่คำตอบครับเพราะว่าอะไรเพราะโจทย์ไม่ได้ถามหา ACB แต่โจทย์ถามหา BCD Dog BCD Dog ตรงนี้เนี่ยก็เลยมีค่าเท่ากับอะไรครับดังนั้นทีนึงนะมุม BCD Dog เนี่ยก็เลยกลายเป็นมุมเอาทั้งหมดก็ได้นะครับมุม ACD เนี่ยแล้วก็ค่อยหักออกด้วยมุม ACB ก็คืออะไรครับ90องศาลบออกด้วย30คำตอบก็เลยกลายเป็น60องศานะครับเพราะว่าตรงนี้ไปแล้ว30จากทั้งหมดคือ90ถูกไหมเพราะฉะนั้นมุมที่เหลือตรงนี้ก็เลยต้องเป็นมุม60องศานะครับเป็นคำตอบข้อนี้ไม่ยากนะครับสรุปอีกครั้งหนึ่งนะอาศัยความรู้เรื่องของเส้นขนานมีเส้นขนานขนานกันแบบนี้นะมุมตรงกลางเนี่ยมันเกิดจาก2มุมบนมุมบนกับมุมล่างเนี่ยบวกกันอยู่แล้วนะแต่พิสูจน์ยังไงครับเพราะว่าเราลากเส้นตรงขนานกันกับจุด C ครับเกิดมุมแย้งถูกไหมครับมี CD Dog มาตัดทำให้ตรงนี้20ตรงนี้ก็ต้อง20ด้วยตรงนี้70ตรงนี้ต้อง70ด้วย70กับ20รวมกันกลายเป็น90นะครับก็คือ ACD Dog เนี่ยเป็นมุม90องศาเพราะฉะนั้น ACB เป็นมุม1ใน3ก็คือเป็นมุม30องศามุมที่เหลือนะครับตามที่โจทย์ถามหาคือมุม BCD Dog ก็เลยเท่ากับ90ลบ30ตอบเท่ากับ60องศานั่นเองนะเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะกด Subscribe แล้วให้กินคำหนึ่ง